โดยอ้างว่าจะขอไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นมันจะไปเชียร์ที่แรกแต่เกิดมาเป็นกระแสต่อต้านคนไทยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนเกาหลีใต้บางส่วนเท่านั้นสวัสดีครับผมฟูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูปฐวีการกับผมฟูวันนี้ผมจะมาเกาะกระแสพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นดราม่าที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกก็ว่าได้คือมันเป็นดราม่าที่ผมเชื่อว่ามันเป็นดราม่าเกี่ยวข้องกับแฟนๆวงนึงที่ดังมากๆนั่นก็คือวง Blackpink เพลงที่เราคุ้นหูกันดีนั่นก็คือเพลงนี้โดยล่าสุดเกิดดราม่ากับสมาชิกของวง Blackpink นั่นก็คือลิซ่าคนไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไททันหรืออาจจะเรียกว่าวงศิลปินที่ดังที่สุดอาจจะดังที่สุดในญี่ปุ่นหรือว่าในโลกณตอนนี้ก็ว่าได้โดยมันได้มีข่าวมีกระแสออกมาในโลกโซเชียลทั่วโลกเดี๋ยวผมจะมาอ่านเนื้อหาละเอียดคร่าวๆให้ฟังครับ Hashtag Respect Lisa แฟนทั่วโลกลุกปกป้อง Lisa Blackpink หลังเจอดราม่าหนักโดนเกาหลีดูถูกลิซ่าแบ็คพิงเจอดราม่าหนักโดนเกาหลีดูถูกเหยียดแฟนๆจากทั่วโลกแห่ให้กำลังใจผ่านแฮชแท็ก Respect Lisa จู่ๆก็มีเรื่องปวดหัวตั้งแต่ต้นปีสำหรับนักร้องสาวไทยที่ไปโด่งดังในเกาหลีใต้ลิซ่าโมโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงที่เจอดราม่าหนักหลังโซเชียลมีการแชร์คอมเมนต์ของชาวเกาหลีบางส่วนที่พูดถึงสาวลิซ่าไม่ค่อยดีนักในทางเหยียดเช่นให้ลิซ่ากลับไปทำงานที่บ้านเกิด nope. ไม่เหมาะสมที่จะทำงานอยู่ที่เกาหลีหรือแม้แต่คอมเมนต์ว่าถ้าไม่แต่งหน้าเหมือนก็เหมือนคนไทยทั่วไปหรือมีคอมเมนต์แรงๆบางส่วนโยงไปเกี่ยวกับผีน้อยซึ่งมักจะถูกเป็นข่าวถูกจับกลุ่มอยู่บ่อยครั้งงานนี้ทำให้เหล่าแฟนคลับจากทั่วโลกกว่า40ประเทศลุกขึ้นมาปกป้องสาวลิซ่าผ่านทางแฮชแท็ก Respect Lisa จนติดเทรนด์อันดับต้นของ Twitter ประเทศไทยอันนี้ก็คือตัวอย่าง Twitter นะครับโอเคใครอยากเสพก็ไปดูตามแฮชแท็กที่ผมได้อ่านไปนั่นแหละตามความจริงผมไม่ได้จะคิดจะมาทำคลิป The Beat of Talk เกี่ยวกับประเด็นกระแสนี้เท่าไหร่เลย nope. เพราะว่า1ผมไม่ได้ติดตาม Blackpink ไม่ได้อินกับวง Blackpink เลย2ข้อมูลเกี่ยวกับตัวลิซ่าผมไม่เคยรู้จักเลยพอไม่ติดตามวงผมก็ยิ่งไม่รู้จักอะไรเลยแต่ผมเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับดราม่านี้ซึ่งมันสามารถเอามาหยิบยกในการพูดถึงได้นั่นก็คือจากดราม่านี้มันมีกรณีหนึ่งที่ลิซ่าถูกโยงไปกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าผีน้อยผีน้อยคืออะไรแล้วผีน้อยเกิดจากอะไรเราต้องมาทำความเข้าใจแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับพูดกันตามความหมายคร่าวๆก็คือผีน้อยก็คือคนไทยนี่แหละเป็นคำเรียกคนไทยที่เข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะเกาหลีเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ถูกเชื้อชวนจากการประกาศรับสมัครงานไปทำงานเกาหลีขอคุณสมบัติคนที่มีอายุยังไม่มากแข็งแรงพร้อมสู้ทนเก็บเงินร้านของบ้านอะไรแบบนี้ nope. แล้วพอเขาได้ผลตามที่เขาประกาศสมัครงานเขาก็จะพาไปทำพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวโดยอ้างว่าจะขอไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นแล้วพอไปถึงผ่านตม.เข้าไปได้ก็มักจะพากันชิ่งในที่นี้หมายถึงว่าตอนไปอาจจะไปกับทัวร์ไปสัตว์ทัวร์หรืออาจจะไปกับสโมสรฟุตบอลที่ไปเตะฟุตบอลที่นั่นแล้วมันจะไปเชียร์ที่แรกแต่สุดท้ายก็กลายไปเป็นผีน้อยผีน้อยเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่คนต้องการรายได้เสริมหรือว่าต้องการรายได้ที่มันคงเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามันสูงกว่าหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนในบางประเทศมันส
ามารถนำมาแลกเงินไทยได้อย่างมากมายและเป็นช่องทางการทำงานที่ไม่ยากชีวิตผีน้อยในเกาหลีจะต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะว่าการทำงานผิดกฎหมายเพราะว่าคุณเข้ามาในฐานะวีซ่านักท่องเที่ยวแต่คุณดันใช้วีซ่าไปกับการทำงานคุณอาจจะโดนยึดสมุดวีซ่าจากคนที่เป็นเจ้านายในการทำงานคุณหรืออาจจะโดนยึดจากคนที่ชักชวนคุณไปทำงานจนในบางครั้งพอมีข่าวการจับกลุ่มผีน้อยคนไทยที่เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้มากๆมันก็เกิดมาเป็นกระแสต่อต้านคนไทยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนเกาหลีใต้บางส่วนเท่านั้นแต่จากกรณีดราม่าลิซ่านี้มันทำให้เห็นอะไรคนกลุ่มนี้ที่ไม่ค่อยได้ชอบคนไทยหรือว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจศิลปินคนไทยและไม่ชื่นชอบข่าวการที่มีคนไทยไปลักลอบทำงานในเกาหลีใต้ nope. มากนะแล้วเขาไม่ได้แยกแยะว่าใครเป็นอะไรยังไงซึ่งเราก็เห็นจากดราม่านี้ก็คือเขาหมองรวมแม้กระทั่งลิซ่าซึ่งตามข้อมูลที่ผมมีได้ยินได้ฟังมาก็คือลิซ่าเนี่ยไปเป็นศิลปินที่เกาหลีตั้งแต่อายุ 13-14 เป็นศิลปินฝึกหัดแล้วฝึกหัดเก็บประสบการณ์มีพรสวรรค์และมีความแสวงเรื่อยๆจนโด่งดังและกลายเป็นหญิงไทยที่มีชื่อเสียงในระดับต้นของโลกและเป็นคนที่มียอดฟอลโลว์ไอจีเยอะที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แต่เขากลับถูกโยงว่าทำไมเขาไม่ถูกจับทั้งที่เขาน่าจะเป็นผีน้อยเนี่ยคือพอเรามีปลาเน่าตัวนึงมันก็เน่าไปหมดเลยกลิ่นมันจะคาคุ้งไปหมดเลยมันทำให้ปลาตัวอื่นเน่าไปด้วยอันนี้แสดงเห็นว่าการที่เราต้องการแสวงหาเงินมากๆแล้วไม่ได้สนว่าอะไรจะตามมาต่อคนรอบข้างหรือประเทศ nope. มันทำให้เกิดการเหมารวมอย่างมากเหมารวมไม่พอเขายังตีหน้าคนไทยว่าเป็นคนที่ชาติด้อยพัฒนาคือใครๆก็รักชาติตัวเองแต่คุณทำไมไม่รักชาติตัวเองทำไมไม่ลองหางานในประเทศเราที่จะทำงานได้โดยมีตังค์เก็บไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปเป็นผีน้อยเพราะว่าพอคุณเป็นผีน้อยชีวิตการทำงานคือต้องอยู่อย่างหลบซ่อนอาจจะโดนเอาเปรียบอาจจะโดนพาไปทำงานที่อันตรายทั้งการขายตัวอะไรแบบนี้ก็ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าคนเหล่านี้ที่เขาเป็นผีน้อยเขาก็ไม่ได้อยากจะทำแต่เขาเลือกไม่ได้เขาอยากจะหารายได้ให้ครอบครัวอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาแต่เราก็ต้องพยายามปลูกฝังกันว่าการไปเป็นผีน้อยในต่างประเทศก็คือการที่เป็นคนงานต่างด้าวมันไม่ต่างจากที่เพื่อนบ้านของเราเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกับผีน้อยเพราะว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีที่เด่นชัดอย่างมากที่ทำการถูกมอรวมของคนที่มองคนไทยคือกรณีนี้มันเขามอรวมว่าคนไทยทุกคนเข้าไปทำงานในประเทศเขาแบบผิดกฎหมายทั้งที่ลิซ่าเนี่ยเข้าไปเป็นเซลล์บินทำงานตั้งแต่อายุ 13-14 แล้วน่าจะได้วีซ่าเวิร์คพอมมิทที่สามารถทำงานในประเทศเกาหลีใต้ได้แล้วคือมีวีซ่าที่สามารถทำงานได้แล้วไม่ได้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วแอบไปทำงานขนาดเพราะศิลปินดังขนาดนี้จะมาเป็นคนถือวีซ่านักท่องเที่ยวทางที่ตัวเองทำงานอยู่ทำไมใช่ไหมครับเพราะว่าคลิปนี้ผมต้องการพูดแค่ว่าผีน้อยมันทำให้ประเทศเสื่อมเสียอย่างมากและเขาบางทีเขาไม่ได้ดูถึงได้ว่าศิลปินต่างๆอ่ะเป็นใครแต่เขาดูเพียงแค่ว่าคุณมาจากประเทศอะไรแล้วเขาก็ตัดสินว่าคุณเป็นเหมือนคนที่ทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ประเทศเราเสียเขาก็ตัดสินจาก nope. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์จากมุมมองที่เขาไม่ชอบคือพอเขาไม่ชอบคนที่รักก็ทำงานที่เข้าไปเป็นผีน้อยจากประเทศไทยเขาก็มองคนไทยทุกคนที่เข้าไปทำงานในเกาหลีว่าเป็นผีน้อยเป็นคนที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายไปทั้งหมดเลยคุณโอเคไหมที่ถูกคนต่างชาติถูกเกียดยามว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาโอเคไหมที่ต้องมาถูกเกียดยามว่าคุณไร้ความสามารถในที่ดรามานี้ได้แสงเห็นเอาเป็นว่าผมจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ยังไงถ้าชื่นชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามด้านล่างก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย
Thank you.